คนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยปีนี้ตั้งเป้าเลยจะกินโปรตีนเกษตรทอดบ้างจะกินหมี่ผัดบ้างจะกินนู่นนี่นั่นบ้างถ้าเป็นไปได้ก็อยากทานอาหารเจที่มีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นวันนี้นานามีไอเดียมาแนะนำค่ะนานาจะทำสลัดผักทอดกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำราดแบบเหมือนรสชาติเหมือนน้ำราดหมูแดงอะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมๆของน้ำมันงาด้วยแล้วก็เราไม่ได้ราดเป็นน้ำแฉะๆลงไปนะวันนี้จะชวนคุณทำเป็นเหมือนน้ำสลัดที่เป็นเจลง่ายๆกันค่ะมาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าบางครั้งทอดก็อมน้ำมันบางครั้งทอดแป้งแข็งไปแป้งนิ่มไปคุณขาลองเปลี่ยนมาใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบที่นานาใช้ตัวนี้สัดส่วนแป้งคงที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันถ้าคุณอยากได้แป้งหนาใส่น้ำน้อยอยากได้แป้งเบาๆคุณก็ใส่น้ำเยอะขึ้นเนี่ยแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลเรื่องแป้งเลยจากนั้นอยากให้กรอบมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราน้ำเย็นจัดๆหรือน้ำโซดาแช่เย็นจัดก็ได้ใส่ลงไปแบบนี้ใช้ตะกร้อมือคนแบบนี้คนแล้วก็พักทิ้งไว้อยากทอดของให้กรอบนานอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนอกเหนือจากแป้งทอดกรอบแล้วน้ำมันที่เลือกใช้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะคุณคะเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทเวลาทอดของเนี่ยยิ่งของน้ำมันเยอะๆแนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มอะค่ะคุณทอดง่ายมากๆวันนี้นานๆก็เลยนี่ค่ะแนะนำคุณเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะนานามีงาขาวคั่วใส่ลงไปด้วยหน่อยนึงตัวงาขาวคั่วเนี่ยนะจะช่วยให้ตัวแป้งของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสมากขึ้นด้วยผักที่วันนี้เตรียมไว้เนี่ยนะคะสำหรับเทศกาลเจนานามีฟักทองมันฝรั่งแล้วก็แครอทหั่นเป็นเส้นแบบนี้บางบ้านทานบางบ้านไม่ทานกับเทศกาลเจนะคะนานามีตัวนี้ค่ะเป็นขึ้นช่ายเราจะใส่เจ้าใบขึ้นช่ายลงไปแบบนี้แล้วบางๆกรอบๆนี่เพลินมากใส่ลงไปแบบนี้เอาตัวชามแป้งเข้ามาใกล้ๆกระทะหยอดลงไปอย่างนี้ใบขึ้นช่ายเราจะเอาไว้ตกแต่งด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังก่อนกรอบกรวบแบบนี้จากนั้นเติมส่วนผสมอื่นลงไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่ก้านขึ้นช่ายลงไปฟักทองนะคะแครอทมันฝรั่งผักอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะใส่ลงไปได้หมดเลยแป้งที่อยู่ในชามคุณอย่าทิ้งนะคุณเอามาสลัดเนี่ยแล้วคุณโกยเข้ามาใส่กระทะตอนน้ำมันยังร้อนๆอยู่แบบนี้อุ๊ยตัวนี้คือตัวอร่อยวันนี้เรามีตัวน้ำสลัดของเราที่ทำจากน้ำราดหมูแดงแต่เป็นสูตรแบบเจมให้คุณลองทำด้วยกันค่ะน้ำสลัดของนานาเป็นน้ำสลัดสูตรออกจีนๆหน่อยแล้วก็เป็นรสชาติแบบน้ำราดหมูแดงแต่คุณไม่ต้องกังวลเราไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะเลยเพราะเรามีซองนี้ค่ะเป็นผงปรุงน้ำราดหมูแดงนะคะตราโลโบค่ะนี่เนี่ยนานาใส่ลงไป1ซองคุณขานานายังไม่ได้ตั้งไฟนะแค่วางบนเตาเฉยๆใส่น้ำลงไปน้ำตาลใส่แดงตามลงไปและน้ำมันงาค่ะเนี่ยเราปรุงรสแค่นี้เองแต่การจะทำให้เขาขึ้นเป็นเจลลี่ได้นี่นะคุณผงวุ้นกรานางเงือกทำเมนูของเขาได้เก๋มากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณทำขายรับรองมีแต่คนตื่นเต้นใส่ผงวุ้นกรานางเงือกลงไปยังไม่ต้องตั้งไฟนะคนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เข้ากันก่อนข้อต่อไปอยากให้วุ้นเซตทุกครั้งที่ทำต้องต้มวุ้นจนเดือดวุ้นเป็นสาหร่ายตัวนึงนะคะพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บวุ้นจะทำงานได้ดีนานาเอาเจ้าวุ้นตัวที่เราทำเนี่ยนะคะใส่ถาดแล้วก็จะมีถาดรองแบบนี้เพราะอะไรเวลาเราเทวุ้นลงไปเสร็จปุ๊บอะถ้าเราถือแบบนี้เลยอะร้อนถือลำบากมีถาดรองหน่อยใช้งานง่ายแล้วคุณเห็นไหมนานามีน้ำอะอยู่ในพิมพ์ของนานาด้วยอันนี้เราตั้งใจนะคุณเพราะว่าตัวน้ำตัวนี้ค่ะจะสามารถทำให้ของของเราออกมาจากพิมพ์ง่ายนั่นเองเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนมาคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของตัวซอสคุณข้นขึ้นด้วยหลังจากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณเทลงพิมพ์ที่คุณเตรียมไว้ทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วคุณค่อยเข้าตู้เย็นนะคะจนกระทั่งวุ้นของคุณเซตตัวแล้วคุณออกมาปั่นใส่เครื่องปั่นเอาพายยางปาดออกนะคะให้หมดแบบนี้ทิ้งส่วนผสมจนเย็นสนิทจากนั้นเนี่ยนะคะแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอามาปั่นกันค่ะเนียนเนื้อแข็งๆแบบนี้
พอเอามาปั่นเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นเจลลี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของที่สูตรนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถทำให้ตัวของทอดของคุณกรอบได้นานเพราะว่าตัวน้ำตัวนี้จะไม่ซึมลงไปในตัวของทอดของคุณอันนี้ก็เป็นไอเดียไปอะแดปต์ใส่กับเมนูไหนก็ได้นะโอ้โหตัวเจลลี่ของเราเลยนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบแล้วก็รับประทานคู่กับผักทอดของเรากันค่ะใส่ผักลงไปนะคะจากนั้นเจลของเราเจลหมูแดงน้ำราดหมูแดงแบบนี้ตกแต่งด้วยของกรอบเพิ่มค่ะเรามีของกรอบเยอะแยะเลยอันนี้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะที่เราทอดกับกรอบถั่วลิสงทอดทอดทั้งเปลือกอร่อยมากงาขาวคั่วเรามีพริกนะคะใส่นิดนึงทานเจแต่ก็ยังกินเผ็ดได้นิดหน่อยแบบนี้เนี่ยคุณอาหารเจเดี๋ยวคุณฟังเสียงสิยังกรอบอยู่เลยอะแบบนี้อยากให้รู้ว่าอุ๊ยกลิ่นมันมีเครื่องเทศพะโล้นะระวังป่วยกักกับอบเชยนิดนึงค่ะแต่งในจานสลัดผักทอดของนานาเรียบร้อยแล้วใครจะไปเชื่อว่ามันคือหนึ่งในอาหารเจคุณดูสิทำง่ายถ้าคุณทำขายอ่ะจะขายราคาแบบไหนก็ได้เหมือนกันคุณดูสิ